ยังไงกันแน่โอ๊ตประโมทมีกลิ่นโชยจีบเอวา6ฉากครับจานยังไงกันแน่โอ๊ตประโมทมีกลิ่นโชยจีบเอวา6ฉากครับจานยังไงกันแน่โอ๊ตประโมทกลายเป็นข่าวให้จับตาดูความสัมพันธ์เมื่อมีข่าวเมาส์ออกมาว่านักร้องหนุ่มโอ๊ตประโมทปาทานกำลังเป็นปลื้มน้องเอวาปวรวรรณวีรพุชงหรือน้องเอวา6ฉากครับจานหลังสังเกตเห็นได้ว่าพักนี้หนุ่มโอ๊ตมักจะไปตามส่องไอจีพร้อมกดไลค์ให้กับเอวาหลายโพสเสียทีเดียวนิกกี้เปิดบ้านพันล้านเอวา6ฉากถึงกับลั่นโคตรใหญ่เผยหนุ่มแหกจีบพี่จะปั้นเองนิกกี้เปิดตัวเอวาทายาทเศรษฐีดังคนขับรถโผล่เผยชีวิตจริงคลิปงานนี้ไม่รู้ว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางด้านสาวเอวาก็เป็นถึงทายาทเศรษฐีเจ้าของธุรกิจดังซาร่าทิฟฟี่แอนตาซินที่นักแสดงหนุ่มมิกกี้ณชัดเคยทำรายการเปิดบ้านนักแสดงสาวรุ่นน้องย่านงามวงศ์วานบ้านสูง13ชั้นจนนึกว่าคอนโดและที่สำคัญมิกกี้ยังเคยได้ถามถึงเรื่องหนุ่มๆว่าตอนนี้มีคนเข้ามาจีบบ้างไหมเพราะน้องเอวาเป็นคนเฟรนลี่ผู้ชายอาจจะคิดไปไกลได้เห็นน้องนั่งอยู่ในดงแรปเปอร์ด้วยซึ่งน้องเอวาก็ได้ยอมรับมีหนุ่มๆจีบเยอะคราวนี้ต้องจับตารอดูหนุ่มโอ๊ตต่อไปว่าจะตามจีบน้องเอวาจริงตามที่เป็นข่าวหรือไม่จ้า นุกสุทธิดาช็อกรอบสองของที่ถูกอายัดในบ้านโดนขโมยขอตั้งคำถามฝากถึงตำรวจเรียกว่าช็อกรอบสองขึ้นมาทันทีหลังจากที่นักแสดงสาวนุกสุทธิดาเกษมสรรณ์อยุธยาได้เห็นสภาพบ้านหรูที่ปล่อยให้เช่ากลายภาพเป็นโรงงานผลิตถุงมือยางอีกทั้งต่อมาผู้เช่ายังถูกจับกุมในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วยล่าสุดนุกสุทธิดาได้ไลฟ์สดเปิดใจเมื่อเดินทางมาตรวจบ้านอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าเห็นสภาพแล้วจะเป็นลมเมื่อเจอรถกระบะปริศนาขับเข้ามาขนของออกจากบ้านของเธออีกทั้งหนึ่งในนั้นยังเป็นของที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้อายัดแต่ฝากไว้ก่อนเนื่องจากรถที่ขนไม่เพียงพอโดยเมื่อเธอได้แพลนให้เห็นสภาพบ้านภายนอกที่ว่าแย่แล้วยังเทียบไม่เท่ากับในบ้านที่ดูแย่กว่านี้อีกเยอะและเมื่อให้ช่างเข้ามาประเมินการซ่อมก็ทราบราคาว่าต้องมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวทั้งนี้นุกสุทธิดายังฝากคำถามถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกที่เข้ามาจับกุมผู้เช่าในข้อหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดแต่จับกุมเพียงแค่11คนซึ่งเธอเองไม่เข้าใจว่าอีกคนที่เหลือจะปล่อยไว้ทำไมงานนี้สาวนุกยังถามเต๋อว่านอกจากยาเสพติดแล้วไม่เห็นสิ่งอื่นที่ผิดกฎหมายอีกใช่หรือไม่ทั้งที่ถุงมือยังวางเกลื่อนกลาดไปทั่วบริเวณรอบบ้านซึ่งท้ายคลิปนุกสุทธิดาก็ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่คอยช่วยเหลือตลอดรวมถึงแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาให้อย่างล้นหลามจนเธอได้รับและสามารถเดินหน้าต่อไปได้นุกสุทธิดาเดือดตอบฟ้องแพ่งคนเช่าเอาบ้านไปทำโรงงานถุงมือยางปลอมนุกสุทธิดาล้มทั้งยืนปล่อยเช่าบ้านไม้สัก2เดือนกลายสภาพเป็นโรงงานสยองขวัญทุกมุมโบชยาดาฉลองรวบยอดให้ลูกนาตาลีสัญญาด้วยใจจะดูแลกันแบบนี้ตลอดไปเป็นอีกสองครอบครัวตัวอย่างของวงการบันเทิงที่ถึงแม้โบชยาดากับลูกเกริกพลจะยุติหน้าที่สามีภรรยาได้นานไปแล้วแต่ก็ยังคงเหลือมิตรภาพดีๆให้แก่กันพร้อมทั้งยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่คอยเติมเต็มให้ลูกชายน้องอาชีพแบบไม่ขาดหายเลยแม้แต่นิดเดียว
ในทางตรงกันข้ามทั้งสองครอบครัวยังสามารถนัดเจอและสนิทสนมกันได้อย่างไม่ติดขัดอะไรอีกด้วยอย่างล่าสุดโบชยดาก็ได้เผยถึงโมเมนต์น่ารักๆที่เธอชวนฟลุ๊กนาตาลีมาทานข้าวที่บ้านเพื่อเป็นการรวบยอดฉลองเทศกาลต่างๆไว้ในครั้งเดียวโดยได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า Bo S Homemade Fondue Dinner for Hansa Family ตั้งใจจะทำอาหารเลี้ยงฉลองให้ที่บ้านด้วยกันตั้งแต่วันคริสต์มาสวันเกิดน้องลีวันเกิดพ่อฟลุ๊กฉลองวันปีใหม่ฉลองยินดีที่ได้ลูกสาวและวันครอบรอบ 11th anniversary ฟลุ๊กแอนลีกว่าจะหาวันลงตัวได้ขอเลี้ยงแสดงความยินดีรวบยอดเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากรักและสัญญาว่าจะดูแลกันให้ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ Happy Together Hansa Family บน Family โบชยดาอาชิรวาทอาจิ17ปีงานนี้ทุกคนต่างได้เข้ามาคอมเมนต์และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสองครอบครัวนี้เมื่อมารวมตัวกันก็กลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆไปเลยจ้าบูฟลุกนัดรวมตัวสองครอบครัวพร้อมหน้าฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่นหัวใจน้องอาชิตกใจมากเห็นแม่โบชยดาร้องไห้ลูกชายรีบกอดแม่ไม่หาเรื่องเข้าบ้านปูกนกวรรณบล็อกทันทีหลังฝรั่งหน้าตาดีทักไลน์หากลางดึกไม่หาเรื่องเข้าบ้านปูกนกวรรณบล็อกทันทีหลังฝรั่งหน้าตาดีทักไลน์หากลางดึกปูเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวค่ะปูกนกวรรณบุรานนท์นักแสดงชื่อดังภรรยาของเด๋อดอกสะเดาที่ระยะหลังหันไปทุ่มเทกับการทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นต้นไว้อย่างนั้นในเพจปูเด๋อกระเป๋าแบรนด์เนมจากนั้นก็เล่าถึงเรื่องที่อยู่ๆก็มีผู้ทักไลน์มาหาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคืนวันที่15มกราคมซึ่งเธอได้ตัดสินใจบล็อกไปในทันทีโดยรายละเอียดที่เธอบอกไว้มีดังนี้ปูเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวขั้นและมักจะสอนลูกอยู่เสมอเวลามีอะไรเข้ามาต้องคิดยาวๆอย่าหวือหวาไปกับมันหากรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาปูจะตัดจบทันทีค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเมื่อคืนตอนดึกมีไลน์เด้งมารูปโปรไฟล์เป็นฝรั่งหน้าตาดีทักทายเป็นภาษาอังกฤษแนะนำตัวและชวนคุยปูไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นบล็อกเลยค่ะการนี้มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความเห็นทั้งที่บอกยอดเยี่ยมมากค่ะคุณปูทั้งที่ชมคุณปูเจ๋งมากค่ะชอบมากค่ะทัศนคติดีมากคิดยาวๆอย่าหวือหวากับมันมีปัญหาตัดจบชีวิตดีอย่าเอาปัญหาเข้ามาชีวิตครอบครัวเราแฮปปี้แน่นอนและมักจะสอนลูกอยู่เสมอเวลามีอะไรเข้ามาต้องคิดยาวๆอย่าหวือหวาไปกับมันหากรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาปูจะตัดจบทันทีค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเมื่อคืนตอนดึกมีไลน์เด้งมารูปโปรไฟล์เป็นฝรั่งหน้าตาดีทักทายเป็นภาษาอังกฤษแนะนำตัวและชวนคุยปูไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นบล็อกเลยค่ะชีวิตตอนนี้ดีอยู่แล้วไม่หาเรื่องเข้าบ้านค่ะวันนี้ส่งของให้นะคะสาหร่ายแดงมาแล้วแต่ท่านที่สั่งสลีปปิ้งมาสตัวนี้จัดส่งไม่เกินวันพุธค่ะเพราะรอบการผลิตใหม่มาทั้งนี้แฟนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของปูด้วยว่าเด็ดขาดดีค่ะฝรั่งเป็นพวกสแกมเมอร์เยอะมากค่ะมักจะมาหลอกผู้หญิงไทยที่มีโปรไฟล์รวยๆเจอบ่อยค่ะเยอะจริงๆพวกนี้ส่วนใหญ่มิจฉาชีพตามข่าวเลยค่ะปูเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวขั้นและมักจะสอนลูกอยู่เสมอเวลามีอะไรเข้ามาต้องคิดยาวๆอย่าหวือหวาไปกับมันหากรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาปูจะตัดจบทันทีค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเมื่อคืนตอนดึกมีไลน์เด้งมารูปโปรไฟล์เป็นฝรั่งหน้าตาดีทักทายเป็นภาษาอังกฤษแนะนำตัวและชวนคุยปูไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นบล็อกเลยค่ะชีวิตตอนนี้ดีอยู่แล้วไม่หาเรื่องเข้าบ้านค่ะ